ควมสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านวันนี้รายการคนรักธรรมได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รายการได้ออกไปครั้งที่แล้วได้มีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจากทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาโทรศัพท์เข้ามาบ้างมีจดหมายมาพูดคุย สนทนาแล้วก็ถามปัญหาด้วยก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาท่านอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ไกลถึงเทนเนสซีหนึ่งเม็กซิโกเท็กซัสแล้วก็ในแคลิฟอร์เนียของพวกเราเองทั้งจดหมายและก็โทรศัพท์ก็ได้แนะนำรายการมาว่าไฟฝันจะให้มีรายการธรรมะแบบนี้มานานแล้วและตอนนี้พอเน t ตที มีรายการธรรมะแบบนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็จะติดตามตลอดเวลาก็ขออนุโมทนาที่ทาง NET TV ีวีได้นำรายการธรรมะนี้ออกไปได้เป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีตอนเช้าและ7นาฬิกาตอนเย็นถึง7นาฬิกา30นาที หรือที่เรียกบ้านเราว่าเวลาหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งท่านได้พลาดจากเช้าก็สามารถที่จะมาติดตามรับชมได้ในตอนเย็นท่านได้พลาดหมดทุกรายการก็ขอเชิญที่วัดพุทธปัญญาสามารถที่จะเปิดวิดีโอที่ทางรายการได้บันทึกเอาไว้โดยเฉพาะในวันที่หนึ่งสิงหาคมซึ่งจะมีรายการเวียนเทียนทั้งวันอาสาฬหบูชา แล้วก็วันเข้าพรรษารวดเดียววันนั้นเราก็จะมีรายการธรรมะทั้งทางทีวีแล้วก็รายการธรรมะทั้งที่จะสนทนาเรื่องธรรมจกกักรกวัตนสูตรกันในรายละเอียดทั้งวันด้วยสำหรับในวันนี้เพื่ออนุวัตตามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ขอทราบมามีบางท่านบอกว่าอยากทราบความหมายของคาว่าคนรักธรรมแบบชัดๆอีกสักครั้งหนึ่ง ก่อนที่อาตมาจะพูดถึงคำว่าคนรักธรรมคืออะไรก็จะขอให้ความหมายธรรมะเสียก่อนสมัยที่เราเรียนหนังสือที่โรงเรียนเวลาที่คุณครูถามว่าธรรมะคืออะไรหลายคนตอบว่าธรรมะคือคุณากรอนญาติโยมซึ่งอยู่ในวัยรุ่นเหมือนกับอาตมาเนี่ยก็คงจะจําได้ว่าเราเคยท่องสดหมดว่าธรรมะคือคุณาก่อ ความหมายนี้เรายังไม่เคยถอดความออกมาเลยว่าคุณากรแปลว่าอะไรคําว่าคุณากรมาจากคำสองคาคุณะก็แปลว่าประโยชน์ความดีความงามอาการะก็คือกระทําคุณนากรก็คือการกระทําซึ่งความดีหรือสั้นๆก็คือทางแห่งความดีหรือตัวความดีนี่คือความหมายของคําว่าธรรมะในแง่ของจริยศาสตร์ ทีนี้ถ้าไปในแง่ธรรมะที่เป็นปรมัติขั้นลึกซึ้งธรรมะหมายถึงกฎธรรมชาติหมายถึงตัวธรรมชาติหมายถึงระบบการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และความสุขสงบเย็นเราก็เรียกกันว่าธรรมะสำหรับในวันนี้เพื่อให้ง่ายสุดเราก็จะให้ความหมายของคำว่าธรรมะในแง่ของความดีเราสามารถี่สังเกตหรือว่าพิสูจน์ได้ว่า จริงๆคนรักธรรมหรือไม่สามารถที่จะดูได้จากเหตุการณ์บางเหตุการณ์เช่นเวลาที่ท่านชวนเพื่อนว่าไปวัดฟังธรรมกันไหมล่ะเพื่อนบอกว่าไม่ค่อยจะว่างตอนนี้พอถึงวันที่ว่างจริงๆว่าไปวัดฟังธรรมไหมบอกขอโทษไม่ชอบฟังก็คือไม่ไปทั้งขึ้นทั้งล่องนั่นเองในขณะเดียวกันถ้าเรากลับคำถาม ในคำถามแรกนั้นหมายความว่าไม่ค่อยชอบถ้าไปฟังธรรมก็ไม่ค่อยชอบไปศึกษาธรรมก็ไม่ค่อยชอบแต่ยังมีธรรมอีกตัวหนึ่งถ้าหากเราเปลี่ยนคำถามถามเช่นเราถามภรรยาว่าต้องการสามีที่ไม่รับผิดชอบแล้วก็นอกใจไว้สักคนไหมในที่นี้ก็คงจะตอบว่าไม่เอาหรอกหรือถ้าถามกลับไปอีกว่าต้องการสามีที่รับผิดชอบแล้วก็รักเดียวใจเดียวไหม อาจจะเซโอเคกันหมดทั้งประเทศเพราะอะไรเพราะว่าสามีคนนั้นมีธรรมะคือความรับผิดชอบแล้วก็การรักเดียวใจเดียวแต่งงานแล้วก็เรียกว่าลั่นกุญแจซะเลยหนึ่งเดียวในดวงใจทีนี้ถ้าไปถามสามีดูบ้างต้องการภรรยาที่ใจง่ายใจเร็วแล้วก็นอกใจอยู่เป็นประจำไม่เอางานบ้านพูดมาก ลักษณะอย่างนี้ไหมสามีก็ฟังแล้วก็บอกว่าไม่ชอบอย่างนั้นหรือต้องการภรรยาซึ่งเป็นแม่บ้านแม่เรือนเอาใจใส่ขยันงานเก่งงานซื่อสัตย์ต่อสามีสามีก็คงจะต้องตอบกันทั้งประเทศว่าต้องการภรรยาที่ซื่อสัตย์ที่เอาการเอางานแล้วก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีดูแลลูกหลานเป็นอย่างดี ขยับมาอีกทีหนึ่งถ้าเราถามว่าแล้วลูกล่ะเราต้องการลูกที่ทั้งซนทั้งดือ้อทั้งเกเรทั้งแผลนเงินหรือไม่หรือเราต้องการลูกที่อ่อนน้อมถ่อมตอนขยันประหยัดก็คงจะตอบว่าต้องการลูกที่อ่อนน้อมถ่อมตอนขยันประหยัดแล้วก็เชื่อฟังทุกคนต้องการกันหมดเลยอาจจะตอบแทนกันได้ ทีนี้พอออกจากบ้านเวลาขับรถก็เช่นเดียวกันเพื่อนที่ขับรถบนถนนเนี่ยเราต้องการเพื่อนที่ปาดหน้าปาดหลังแซงในทิศทีไ่ไม่ควรแซงหรือต้องการเพื่อนขับรถที่รักษาระเบียบรักษาวินัยก็คงจะต้องตอบเช่นเดียวกันว่าชอบคนขับรถที่รักษาระเบียบวินัยพอไปถึงที่ทำงานเราก็อาจจะถามว่าต้องการเพื่อนที่เห็นแก่ตัวจัด หรือชอบเพื่อนที่เห็นแก่ส่วนรวมก็คงจะตอบทางเดียวกันว่าชอบเพื่อนที่เห็นแก่ส่วนรวมหรือหากถามถึงหัวหน้าง,งานที่ทําอยู่ด้วยถามว่าต้องการหัวหน้าง,งานที่ร้ายน้ําใจหรือว่าหัวหน้าง,งานที่มีน้ําใจทุกคนก็จะต้องตอบว่าแหมต้องการหัวหน้าง,งานที่มีน้ําใจกันทั้งนั้นแหละกลับมาประเทศอเมริกาก็ดีไปประเทศไทยก็ดี คงจะเป็นคำถามสุดท้ายที่ถามว่าถ้าหากเราจะมีนักการเมืองมาบริหารประเทศต้องการนักการเมืองที่เห็นแก่ตัวโกงทั้งโดยตรงทั้งโดยอ้อมเพื่อตนเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อพวกเพื่อพ้องเพื่อพักนะดังที่นักการเมืองทั้งหลายชอบปราศัยว่าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับกระผมจะทําทุกอย่างเพือพ่อพ่อแม่พี่น้องของกระผม พอเข้าไปแล้วก็รยกว่าทําเพือพ่อพ่อแม่พี่น้องของแกทั้งหมดไม่ได้ทําเพื่อประชาชนเลยเราถามว่าเอ๊แล้วเมื่อก่อนคุณพูดอย่างนั้นน่ะคุณบอกเพื่อมออแว้เพือ่อพ่อแม่พี่น้องแกอาจจะสวนกลับว่าแล้วคุณเป็นพี่น้องผมเหรอแค่นี้ก็หงายหลังไปเท่านั้นเองหรือต้องการนักการเมืองที่เห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่ประเทศชาติเป็นพระโพธิสัตว์ก็คงจะตอบกันว่าต้องการนักการเมืองที่ปฏิบัติตนเยี่ยงพระโพธิสัตว์ คือผู้ที่ประกอบด้วยสุทธิปัญญาเมตตาขันติปฏิบัติตนเพื่อเข้าถึงโพธิการขึ้นมาเป็นรัฐบาลการขึ้นมาบริหารประเทศหรือทำหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติก็เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสเป็นปันเด็ดทานในวันขึ้นของราชว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม ในกรณีของในหลวงพระองค์ก็ทรงใช้คำว่าธรรมะเป็นตัวนำในการปกครองประเทศสรุปตัวนี้ก็คงชัดเจนแล้วว่าคำว่าสามีที่รักเดียวใจเดียวภรรยาที่ซื่อสัตย์ลูกที่เชื่อฟังขยันอดทนประหยัดเจ้านายที่ใจดีเพื่อนร่วมทางที่มีน้ําใจเจ้านายที่มีน้ําใจเพื่อนร่วมงานที่มีน้ำใจมีเมตตากรุณาต่อกัน เหล่านี้แหละเราเรียกกันว่าธรรมะถ้าถามว่าท่านชอบไหมทุกคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคงชอบเช่นเดียวกันเพราะนั้นเวลาที่เราจะคบคนคนหนึ่งคบตรงไหนจริงๆเราครบกันที่ธรรมะนั่นเองคบกันที่ความดีนั่นเองแต่บางทีสิ่งอื่นมันมาบังหมดสมมุติถ้าเราแต่งงานกับความสวยเนี่ยเราสักสิปีความสวยก็ลดแล้วแต่ถ้าแต่งงานกับธรรมะร้อยปีก็ไม่ลด เป็นอมตะมากกว่ากันเพราะฉะนั้นคำว่าคนรักธรรมที่อาตมาได้นำมากล่าวนี้ก็คือคนทั่วไปนะรักธรรมะอันเป็นผลที่ดีที่งามที่สงบแต่มีประเด็นอยู่ว่าเมื่อรักแล้วก็มาช่วยกันปลูกธรรมะปลูกมเมล็ดธรรมะรายการคนรักธรรมจึงเกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นชาวสวนที่ช่วยกันปลูกฝังมเมล็ด แห่งธรรมลงสู่ดวงใจทุกดวงและเมื่อวันนั้นเราก็จะมีสามีที่ซื่อสัตย์ภรรยาที่รับผิดชอบเราจะมีลูกที่น่ารักขยันอดทนอ่อนโยนเราจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเราจะมีผู้นำที่มีน้ำใจและมีนักการเมืองที่เสียสละแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันปลูกฝังมเมล็ดพืชแห่งธรรมะมเมล็ดพืชแห่งสันติภาพ เราเรียกร้องคร่ำครวญแค่ไหนสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่อยู่ในกายในตัวในเลือดในลมหายใจก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วผลก็จะไม่มีฉะนั้นเรายังมีหวังเมื่อเราเข้าใจธรรมะแล้วก็มาร่วมกันปลูกฝังในทางธรรมเพื่อรอให้ผลเหล่านี้เจริญง,งอกงามต่อไปวันนี้ก็มีท่านผู้ร่วมรายการในห้องส่งได้มากันมากมายอาตมาได้พูดถึงคำว่าธรรมะ และทำไมคนต้องรักธรรมะเสร็จสิ้นลงไปเพราะฉนั้นท่านผู้ใดมีปัญหาจะเสริมก็ขอเจริญพรเรียน,นเชิญได้อยากทราบว่าพ,พระพุทธเจ้าตัดพูดธรรมะที่จะทําให้ครอบครัวอบอุ่นและอยู่เย็นเป็นสุขนะคะทำให้ครอบครัวอบอุ่นอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีวิธีการปลูกฝังให้แก่เยาวชนในครอบครัวได้อย่างไรเจ้าคะ ก็ขอเจริญพรนะว่าเป็นคำถามที่ดีและที่เหมาะเมื่อเราพูดถึงคบว่าธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมะไว้มากมายตั้งแม้ว่าตั้งแต่ครองตนครองคนครองงานครองบ้านครองเมืองครองตนเราก็ใช้สติสัมปชัญญะครองคนเราก็ใช้ทศพิธราชธรรมครองงานก็ใช้อิทธิบาทสีครองบ้านครองเรือนก็ใช้ ทศพิธราชเราก็ใช้คารวาสธรรมแต่ว่าครองบ้านครองเมืองครองประเทศก็ใช้ทศพิธราชธรรมก็พอเพียงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมะงามในเบื้องต้นงามใน่ามกลางงามในที่สุดและสามารถที่จะนำไปใช้ใน,ในทุกระบบทีนี้เราพูดถึงคำว่าครอบครัวครอบครัวสร้างขึ้นมาตับอะไรอาตามาขอใช้คำว่าสร้างขึ้นมาด้วยความรักเพราะผู้หญิงผู้ชายรักกัน จึงตัดสินใจร่วมชีวิตกันขอให้ทุกคนที่แต่งงานได้จำปณิธานอันนี้ว่าเพราะเรารักกันแต่ขณะเดียวกันในบางครั้งบางคราวการเวลาผ่านไปก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาบางใจเช่นเป็นความเกลียดความอะไรต่างๆหงุดหงิดงุนง่งงานจากภารกิจประจำวันถ้าเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาก็ขอให้หายใจลึกๆแล้วก็บอกว่าเพราะเรารักกัน เราจึงแต่งงานกันอาตมาสมัยเป็นพระหนุ่มๆม,มีโอกาสได้ไปรับโอวาทจากหลวงพ่อพุทธทาสแล้วก็ได้ฟังธรรมอ,อยู่ประโยคหนึ่งดีมากเลยท่านบอกว่าเราทุกคนต้องเดินทางไปสู่พระนิพพานซึ่งแปลว่าความสุขสงบร่มเย็นคนที่บวชก็แสดงว่าเดินเดี่ยวไปได้ไปนิพพานคนเดียวได้แต่อีกส่วนหนึ่งแต่งงานก็แสดงว่า ต้องการหาเพื่อนไปนิพพานเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ที่บ้านถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเครียดเราก็บอกว่าไม่ใช่เส้นทางนิพพานเราแต่งงานเพื่อไปนิพพานเราจะไม่เครียดด้วยไม่หงุดหงิดด้วยเพราะไม่ใช่ทางนิพพานเพราะนิพพานจะไม่เครียดไม่หงุดหงิดนั้นมีคนสนรรเสร,ริญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะออกบรรพชาว่าผู้ชายเช่นนี้เป็นสามีแห่งนารีใด นารีนั้นเย็นใจได้แน่ผู้ชายเช่นนี้เป็นบิดาแห่งบุตรธิดาใดบุตรธิดานั้นเย็นใจได้แน่ผู้ชายเช่นนี้เป็นบุตรแห่งบิดามารดาใดบิดามารดานั้นเย็นใจได้แน่พอดีบทกวีนี้จะพูดถึงเฉพาะผู้ชายแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแบ่งแยกเพศหรอกเพราะว่าสภาวะทางจิตจะเป็นเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ คงจะใช้คำว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายให้ถือนิพพานหรือความสงบเย็นเป็นเป้าหมายแห่งการกระทำถ้าการกระทำการพูดการคิดใดๆไม่เป็นไปเพื่อให้ตนเองสงบและผู้อื่นสงบเราต้องยุติการกระทำอันนั้นในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเรียกว่าใครใครข้ก้าวเข้าใกล้ก็มีความสุขเป็นลูกพ่อแม่เข้าใกล้พ่อแม่มีความสุข เป็นพ่อแม่ลูกเข้าใกล้ลูกมีความสุขเป็นเจ้านายคนงานเข้าใกล้มีความสุขเป็นคนงานได้มาอยู่กับเจ้านายคนไหนเจ้านายคนนั้นมีความสุขเพราะพกนิพพานไปด้วยนี่คือนิพพานประจำวันนิพพานที่แปลว่าสงบร่มเย็นนั้นประเด็นแรกครอบครัวควรจะมีพระนิพพานเข้าไปสิงสถิตพอครอบครัวนั้นมีความสงบร่มเย็นมากขึ้นก็จะกลายเป็นครอบครัวแห่งพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาก็จะกลับไปเจริญเติบโตตรงนั้นและเราเรียกว่าความเจริญเติบโตในครอบครัวอย่างแท้จริงคารวะสรธรรมประกอบด้วยธรรมะสี่ข้อข้อที่หนึ่งเรียกว่าต้องมตส์จักสัจจาแปลว,ว่าจริงจังจริงใจจริงจังต่อคนจริงใจต่อคนจริงจ,จังจต่อการทำงานคำว่าความจริงตรงกันข้ามกับคำว่าโกหก ที่ท่านใช้คําว่าจริงนําหน้าในครอบครัวเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามีความจริงนําหน้าเราจะแก้ปัญหาได้แต่ถ้ามีการโกหกนาหน้าแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคู่สามีภรรยาที่ร่วมชีวิตกันข้อหนึ่งที่ทําไม่ได้เด็ดขาดคืออย่าโกหกเช่นสมมุติว่าภรรยาส่งเงินให้สามีบอกพี่ไปเสียค่าบ้านหน่อยแล้วก็สามีก็หายไปทุกงวดก็พาไปเล่นสล็อตแมชชีนหมดไปเล่นการพน,นันหมด อยู่ไปอยู่มาเอาเข้ามายึดบ้านแล้วฝ่ายนี้บอกอา้าวไหนว่าเอาเงินไปจ่ายเขาบอกจ่ายจ่ายที่ไหนเล่นการพน,นันหมดอันนี้คือโกหกว่าไปจ่ายค่าบ้านนี่เกิดเรื่องแล้วหรือเรามีลูกอุตสารส่งศึกษาแล้วเรียนออกจากบ้านทุกวนันทุกวนันปรากฏว่าสองเดือนผ่านไปคุณครูยืน่นโนติสมาแล้วทําไมลูกคุณไม่ไปโรงเรียนก็ไปทุกวนันน่ะนี่แหละคือเรื่องของการโกหกแล้วจะเกิดผลเสียกันทั้งหมด ฉะนั้นสามีภรรยาที่ต้องมีสัจจาต่อกันคือไม่โกหกและที่เคยบอกว่ารักรักก็อย่ากโกหกกันด้วยอยากให้ความรักลดด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือธรรมะซึ่งแปลว่าการฝึกฝนหรือการอบรมที่นี่รู้สึกจะมีลูกศรริษย์มอชอยู่มาเลยเชียงใหม่เขาบอกว่าอัตานังธรรมยติปันเดตาบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนเพราะนั้นคําว่าธรรมะแปลว่าฝึก ชีวิตคู่หรือชีวิตครวญจะต้องมีการฝึกฝนให้เข้ากันได้เนี่ยบางคนแต่งงานเจ็วันขอฟ้องยาเลยทำไมสามีกรนไม่หยุดแล้วภรรยาก็ปรับตัวไม่ทันที่จะนอนฟังเสียงกรนทั้งคืนสุดท้ายเจวันก็หยากันแล้วบางคู่หนักกว่านั้นอีกสามีซดน้ำแกงจืดดังอยู่สามปีอยู่ไม่ไหวยาขาดกันบอกไม่มีมารยาทอันนี้ก็คือไม่ฝึกฝนในอันที่จะอยู่กับคนแปลกหนะ้า ฉะนั้นชีวิตของการแต่งงานเป็นชีวิตที่มหัศจรรย์มากไม่รู้ใครอยู่ที่ไหนอยู่ๆมาอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยมันก็น่ากลัวพิลึกพิล่ำอยู่ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกที่จะอยู่ร่วมกันฝึกที่จะเข้าใจกันปาฏาสามีชอบของเผ็ดภรรยาก็ทําจืดทุกวันแค่นี้ก็ซึมแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามชอบเผ็ดแบ่งเผ็ดให้ส่วนหนึ่งเราชอบจืดก็ว่าจืดกันไปส่วนหนึ่ง เหล่านี้เรียกว่าเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันเรียนรู้ถึงอารมณ์คนคนนี้ถ้ารู้สึกนั่งเงียบถามไม่พูดแสดงว่าโกรธเราก็ไปอยู่ห่างๆหายใจลึกๆหรืออาจจะเข้าห้องสวดมนต์ออกมาอิติปิโสพักคาวาเนี่ยใช้พระธรรมดับทุกข์แต่ต้องล็อกประตูให้แน่นนะปางทีได้ยินเสียงอิติปิโสแทนที่ไฟจะดับอาจจะวุ่นขึ้นมาก็ได้ตรงนี้ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกัน ในการใช้ประธรรมเข้าไปดับฉะนั้นคำว่าธรรมะคือเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติขอเน้นคําว่าสันติไม่ใช่บอกว่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแบบทะเลาะกันทุกวันแต่ต้องอยู่ให้ได้ก็ไม่รู้อยู่ทําไมเหมือนกันขณะเดียวกันธรรมะก็คือฝึกฝนหรือต้องข่มใจนิดหน่อยในญาติยมที่มาฟังธรรมวันนี้มีธรรมะสูงคือข่มใจปวดหัวเข่าก็ปวดแต่ธรรมะมันใหญ่กว่าเลยอยู่ได้ <c oughs> เนี่ยคือคําว่าธรรมะแหละ ที่ถ้าเกิดพอผ่านธรรมะไปแล้วอีกข้อหนึ่งก็บอกต้องจาคะตอนนี้ต้องทนหนักเข้าไปอีกเพราะนั้นคําว่าอดทนคือหลักธรรมะอันสูงส่งเขาเล่าเป็นนิทานว่าในสมัยพี่พระเจ้าเสืออยังทรงพระชนอยู่ท่านอยากฟังเทศที่สั้นที่สุดไม่มีองค์ไหนเทศได้เลยส่วนมากเทศยาวแบบอัตมาทั้งหมดขึ้นถึงก็เป็นชั่วโมงนะเพราะนั้นอัตมาเรื่องเทศยาวนนี้เขากลัวกันมากตามงานศพเมื่อก่อนเขาบอก มีงานสอบกี่คืนห้าคืนท่านมหาจัญญาเทศมาคืนที่สี่งั้นไปคืนที่ห้า <c oughs> คือจะได้หลบแต่บางทีอาตมาไปคืนที่ห้าชนตายแล้วนี่กกูว่าหลบแล้วเนี่ยมาโดนก็อีกนี่มาเบิ้ลสองคืนเลยเนี่ยนี่พระเทศยาวยมก็กลัวเหมือนกันอุปชาของอาตมาเคยถูกถามว่าทําไมท่านเทศเป็นชั่วโมงหรือสองเ่วโมองอุปชาบอกโถของดีก็ถวายพระหมด แล้วพระจะเทศสั้นได้ยังไงเพราะนั้นก็ให้พระฉันดีให้อยู่ดีแล้วเทศห้านาทีจะไปคุ้มค่าได้ยังไงเพราะนั้นเราก็เลยหาคนที่เทศสั้นๆได้ยากมาตั้งแต่ยุคอยุธยาเลยหาไม่ได้ทั่วราชนาจักรเป็นนั้นท่านศรีธนนชัยบวชก็เลยไปเขามีธรรมมาตรนะฮะเขาก็พระก็ขึ้นธรรมมาตรเคยเห็นไหมจุดเทียนส่องธรรมแล้วก็ตั้งนโม ตั้งน้โมเสร็จท่านสีธนนชัยก็เทศทันทีบอกอดทนเอวังก็มีด้วยประการเชนีซึ่งแปลว่าเทศจบแล้วใช่ไหมพระเจ้าเสืองงเลยยังตั้งหลักไม่ทันเพิ่งน้โมจบใชแล้วแม้สั้นจริงๆขอขยายความหน่อยท่านเขาบอกว่าถ้าพระองค์อดทนในการฝึกฝนพระองค์อดทนในการดูแลอาณาประชาราษ ประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอดทนหวังก็มีด้วยประกาศและเจนนะีเพราะนั้นคําว่าอดทนดีที่สุดอย่างญาติโยมทั้งหลายที่แต่งงานบอกทํางานหนักมากอย่าลืมอดทนเนี่ยถ้าสมมุติเรามีอะไรที่บ้านค่าใช้จ่ายสูงมาแล้วก็จับมือกันหน้าบ้านก่อนออกเช้าอดทนนะมาถึงก็ขอจับมือหน่อยอดทนนะสี่ห้าทนก็ผ่านนะอันนี้ก็คือลักษณะของหลักธรรมสุดท้าย ก็เรียกว่าจาค่ะจาคะก็แปลว่าไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่ถือโทษโกรธเคืองขออภัยครอบครัวบางครอบครัวบางทีเวลาเช้ากระทบกระทั่ง <lig> ก <uellement> ัน <amen> นิดหน่อยออกจากบ้านน่าจะลืมไปพอมาถึงบ้านกินข้าวเสร็จไอ้เมื่อเช้าคุณว่าอะไรฉันนะในทบทวนใหม่ดูสิพอเอกคนบอกว่าไม่มีอะไรต้องพูดกันให้รู้เรื่องเขย่าคอเสื้อต่างหาก เรียกว่าพูดให้มีเรื่อง <c oughs> ไม่ใช่ให้รู้เรื่องฉะนั้นอภัย forgiveness เนี่ยก็เป็นธรรมะขั้นสูงเพราะฉะนั้นครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มธรรม,ถ,มถ้าหากดำเนินตามสัจจะธรรมะขันติจาคะเจริญพอรอาจารย์ครับช่วงที่เข้ารรษานี้อย่าจับไม่ผิดนะานกดนะฮะ สมัยที่ผมอยู่เมืองไทยนะฮะได้ทราบว่าบางคนที่ต้องอเข้าพรรษาเนี่ยอดเล่าช่วงเข้าพรรษาแล้วเลิกสุบุรีหรือว,ว่ากินเจผมอยากทราบจริงๆว่าควรจะปฏิบัติทมยังไงในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยในช่วงเข้าพ,าพรรษาพอดีเรามีเวลาเหลืออีก5้านาทีก็ขอถวายหลวงพี่ท่านอาจารย์บุญพิทักษ์จากวัดพุทธปัญญาดได้ตอบว่าเข้าพรรษาจะทําอย่างไรดีครับสักสองนาทีนี่หมดครับ อขอเจริญพรญาติโย,ยมผู้รักธรรมนะทุกท่านการเข้าพรรษานะของของพระสงฆ์ส่วนหนึ่งญาติโยมส่วนหนึ่งอาจคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของพระสงฆ์มากกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับญาติโยมเพราะว่าการเข้าพรรษาเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ต้องอยู่จำพรรษาทีนี้การอยู่จำพรรษาของพระสงฆ์ทุกรูปนั่นหมายถึงการอยู่เพื่อที่จะดูแลดูแลอะไร ดูแลจิตใจตัวเองหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินัยทีนี้ถ้ามาดทูทางของญาติโยมเขา้าภรษาควรปฏิบัติตัวอย่างไรควรปฏิบัติตัวลักษณะเหมือนพระสงฆ์ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าอย่างน้อยๆสมทานตนเองว่าหนึ่งเขา้าภรษาแล้วขอเขา้าภรษากับพระด้วยคนถ้ามีพระลูกชายวันช่วงเขา้าราษาขอบวชกับลูกชายด้วยเพราะอย่างน้อยก็เป็นพ่อใช่ไหมเห็นลูกชายจำภรษาแล้วก็จำด้วยลูกชายไม่ได้ดื่มเหล้า พอลูกชายบวชแล้ว<ฮ>แล้วก็ไม่ดื่มเหล้าด้วยก็ถือว่าถ้าเราสามารถที่จะลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่จะทําให้ลูกชายตัวเองมีความสุขและตัวเองก็มีความสุขคนรอบข้างอยู่ในครอบครัวตัวเองก็มีความสุขด้วยก็น่าจะทําสิ่งนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดนี่คือจุดหนึ่งอย่างน้อยๆโย,ยอมก็ได้เขาเรียกว่าสัจ,จบารามีตั้งเป็นสัจจะให้แก่ตนเองว่าเราจะต้องทําไม่ได้ภายใน3มเดือน แค่สามเดือนเท่านั้นใช่ไหมจะทําไม่ได้เหรื่อใช่ไหมเออก็ลองตั้งจิตนาธิานตัวเองดูว่าเราจะทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้จะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปอัตมาสวดให้ฟรีบอกสวดฟรีนะถ้าอาจารย์สวดฟรีนะถ้าสมมุติอดเล้าตายอดบุหรี่ตายในพรรษาให้ข่าวจะเทศฟรีเจ็ดวันเจ็ดคืนสาธุได้เลยนี่คงจะปิดข่าวดังนั้นโยกสมทานได้เลยนะตั้งใจจะ อดอะไรงดอะไรละอะไรเลิกอะไรสมทานได้เต็มที่เหมือนพระสงฆ์หรือตั้งใจอีกอย่างหนึ่งว่าจะไปฟังธรรมทุกวันอาทิตย์ทุกวันพระนั่งอีกส่วนหนึ่งจะเป็นความดีมากทาไม่มีลูกก็ให้ตามท่านอาจารย์บุญพิทักษ์ได้ไหมครับอ๋อตามไปได้เลยตามไปได้เลยอ่าบอกนะว่าอาจารย์บุญพิทักษ์จะทาอะไรก็ให้ทําอย่างนั้นไอทำอย่างนั้นตามก็ได้จเจริญพรงั้นก็ขอฟังท่านอาจารย์มหาสุบินจากวัดโพธิวารีครับให้คติเป็นเวลาสองนาทีเช่นเดียวกันครับ ญาติยโยมผู้รักธรรมทั้งหลายวันนี้ให้พูดเวลาจำกัดน,น้อยนะต้องขอเป็นลูกศิษย์สีทนชัยสักวันหนึ่งเถอะเพราะปกติแล้วไม่ค่อยมีที่เทศสั้นๆนน้อยอย่างเงี้ยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอยากจะทำความเข้าใจการเข้าพรรษาของพระสงฆ์สักนิดหนึ่ง ที่จริงปีหนึ่งมีสิบสองเดือนพรรษาหนึ่งแค่สามก็หนึ่งในสี่เท่านั้นเองก,การที่จะทำความดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสามเดือนเราตั้งใจจะทำความดีสามเดือนแล้วถ้าอ,ออกจากพรรษาหรือเลยพรรษาไปแล้วเวลาทั้งหมดเก้าเดือนเราเอาไปทำอะไรละ่ะความดีต้องมีทุกวันต้องทำทุกวัน ลมหายใจเราต้องหายใจทุกขณะทุกโอกาสไม่ใช่หายใจครั้งนี้อีกชั่วโมงหนึ่งค่อยหายใจไม่ใช่ความดีมันต้องมีติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่มีวันนี้วันหน้าไม่มีไม่ใช่มันต้องมีตลอดมีทุกขณะจิตลืมตาได้สติขึ้นมาก็ให้ตั้งใจว่าวันนี้จะทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่โอกาสแห่งความดีนั้นจะเกิดขึ้น การเข้ารรษาของพระสงฆ์ท่านอยู่จากัดเวลาแค่สมเดือนถ้ายมเวลาอีก9้าเดือนนั้นเราไม่สามารถที่จะทําได้ก็เอาเวลาที่มีจํากัดเท่าๆกับพระสงฆ์มาทําความดีความดีไม่จําเป็นต้องเริ่มที่วัดไม่จําเป็นต้องเริ่มจากพระสงฆ์ไม่จําเป็นต้องเริ่มที่แม่ไม่จําเป็นต้องเริ่มที่พ่อเริ่มที่ใครก็ได้ ที่นึกถึงและอยากจะทําความดีเห็นคุณค่าของความดีแล้วทําดีแต่ถ้าไม่เห็นคุณค่าของความดีนั้นคนคนนั้นจะไม่มีโอกาสได้ทําดีเลยครับก็เพราะ,ะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอฝากคตินี้กับท่านทั้งหลายในเทศกาลเข้าพรรษาขอเจริญพรขอเจริญพรหนึ่งนาทีสุดท้ายก็ขอฝากว่าในโอกาสที่จะเข้าพรรษานี้ก็ขอให้ มีการขยันอดทนตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าจริงจังระวังผีรับผิดชอบต่อหน้าที่ทำดีทุกลมหายใจตลอดไปทุกท่านทุกคนเทิน